เปิดวังพันล้านไก่วรายุทธยอมเปิดตัวภรรยาลูกแท้ๆอึง้งทั้งประเทศยอมรับสุกลูกภรรยานานเป็นสิบปีเปิดวังพันล้านไก่วรายุทธประกาศความในใจขอรักพระเอกดังไปจนวันสุดท้ายผู้หญิงเด็ดก็ไม่แน่ลั่นเคยเกือบวาดาราหญิงคนดังไก่วรายุทธผู้แสดละครชื่อดังเจ้าของวังวราเปิดบานสุดอลังการดาวล้านดวงสมฐานะให้รายการตีท้ายคัว ไก่วรายุทธเปิดบ้านสุดหรูที่ใช้ในการถ่ายทำละครด้วยสวยราวกับวังตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาพล้อมเพาใจถึงเส้นทางในวงการบันเทิงไก่วรายุทธที่โด่งดังสุดๆจากการเป็นนักแสดงจนถึงขั้นถูกแบนห้ามออกทีวี4-5ปีเมียกบวห้ามออกทีวีตอนนั้นเพราะกลัวคนเสลียนแบบการเป็นกระเทยเล่นสงครามพิศวาสสมัยนั้นละครดังมากบทอีออสได้รางวัลตุกตาทองมหาชน คนทั้งประเทศโหวตให้จากนั้นงดวรายุทธห้ามออกโทรทัศน์5ปีขณะพาชมวังวราน้องน้องคนสนิทในวงการโผลโม่มาสปายทั้งติ๊กเทศดาพรกิกสุวรรนีและบุ๋มสร้างเสียงฮาย้อนเรื่องราวในอดีตไก่เผยเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงก่อนจะมาเล่นละครก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ตัวเองหรืออะไรเพราะตอนนั้นก็มีแต่เพื่อนผู้ชายถามว่าแล้วตอนนี้ชอบผู้หญิงไหมไก่วรายุทธบอกทันทีถ้าเด็ดๆก็ไม่แน่นะเคยบอกตุ๊กดวงตา ถ้าเธอไม่ฉันฟาดไปแล้วนะพูดแบบนี้ทำเอาน้องๆในวงการบอกนึกภาพไม่ออกตอนพี่ไก่เป็นเปลวบอยจีบผู้หญิงบุ๋มรัญญาและหนุ่มกัญชัยถามว่ามีลูกด้วยตอนนี้อยู่ไหนไก่วรายุตยอมรับว่ามีแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้เขาไม่ให้เจอเลยลูกที่เกิดตอนสมัยเที่ยวลูกจริงๆไม่เจอเลยถามถึงเวลาเจอผู้หญิงจีบผู้หญิงทำยังไงไก่บอกก็ปกติไม่ถึงขนาดนี้เราเป็นผู้ชายสุภาพเรียบร้อยแมนหล่อ อยู่ชังศิลป์สาวเนตศิลป์ตบแย่งกันไปถามประวัติได้เลยคนดูรายการหลายคนก็ชื่นชมว่ารักเรามั่นคงหมดใจแม้จะไม่ครอบคลองอย่างที่พี่บอกค่ะขอให้พี่มีคนรักถ้าไม่มีคนรักแล้วจะอยู่แบบว wow, ้าวเวเฮ้ยจะรักใครวันหนึ่งจะคิดถึงใครวันหนึ่งจะอะไรยังไงแต่เรามีแล้วรู้สึกว่าเออมันก็อมืมีความสุขจะขอรักจนวันตายนี่แต่งเพลงให้เขาเพลงหนึ่งนะเพลงอยู่ในละครเรื่องแค้นเสน่หา ชื่อเพลงแค่ในใจก็พอเคยฟังไหมคะมันอยู่แค่ในใจก็พอไม่ต้องมาอยู่ที่ตัวทุกวันนี้ก็ยังยืนยันว่ารักคนนี้อยู่ก็ยังรักคนนี้อยู่แม้กระทั่งพี่จะมีคนใหม่พี่ก็จะบอกว่าพี่เคยรักคนนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาพี่พูดถึงหรือเพลอตัวก็อย่าถือกับคนคนนี้ทำไมถึงรักเข้ามาจนถึงตอนนี้ เขาเป็นคนดีเป็นคนที่ช่วยเหลือให้โอกาสเป็นคนที่สร้างชีวิตในการทํางานเป็นคนที่ให้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนดีอย่างนี้พี่กลัวนะคนที่เลวกว่าหรือร้ายกว่าพี่ไม่กลัวพี่ด่าได้พี่ตบได้แต่คนที่ดีกับเราเนี่ยเรากลัวดีไม่เท่าเขาที่เขาดีกับเราเพราะฉะนั้นพี่กลัวคนดีพี่แพ้คนดีคนรู้ใจมีไหมมีนะไม่โกหกแต่เขาจะยอมรับพี่หรือเปล่าเท่านั้นละ่ะก็คบกันก็คุยกันก็อะไรกันก็คือบางอย่าง พี่ไม่ได้ชอบแบบจัดจ้านพี่ชอบคนที่ดูเป็นผู้ชายมากที่สุดในตัวเองข่าวนิดๆไม่ตีเขาเพิ่งก้าวเข้าสู่วงการรู้จักกันมาสามปีต้องถามเขานะว่าเขารักพี่ไหมบางครั้งเราก็รักเขาแต่เรายัางไม่ได้คําตอบเลยว่าเขารักเราหรือเปล่าอยากให้รักครั้งนี้เป็นยังไงไม่มีวันจบอะ่ะอยากให้มันไปของมันเรื่อยๆตอนนี้ก็มีความสุขแต่ไม่ได้กับเรื่องรักนะแต่เป็นเรื่องความสุขในชีวิตตอนนี้ความสุขของพี่คือได้คุยได้พูดได้เจอเพื่อน ได้เมาหมอยกับเพื่อนกินข้าวกับเพื่อนพี่ก็มีลูกบุญธรรมเป็นลูกของน้องมาเลี้ยงส่งเรียนอยู่ที่อังกฤษ